สวัสดีทุกคนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่มิวเซียมสยามเนี่ยได้ให้โอกาสมาพูดในวันนี้นะฮะแล้วก็ต้องขออภัยว่าเนื่องจากเวลาเนี่ยน้อยมากแล้วก็ตื่นเต้นมากก็จะมีโพยมาอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแปลกกว่าคนอื่นนิดนึง เริ่มเลยนะครับหัวข้อที่ผมจะมาพูดเนี่ยก็คือบางกอกคอนเน็กต์นะครับประวัติศาสตร์ผังเมืองเชื่อมผู้คนนะฮะผมเริ่มอย่างนี้นะครับว่าเมืองที่ดีเนี่ยในทัศนะผมนะครับก็มันไม่จำเป็นต้องสมาร์ทไม่จำเป็นต้องครีเอทีฟไม่จำเป็นต้องอัจฉริยะแต่คือเมืองที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของนะฮะหรือภาษาอังกฤษก็คือเกิด sense of belonging นะครับเมืองในลักษณะเมืองที่จะสร้างให้ผู้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของได้ตามที่ผมเสนอไปเนี่ยมันจะต้องเป็นเมืองที่สามารถเชื่อมโยงคอนเน็กต์ผู้คนเนี่ยให้รู้สึกสะดวกสบายปลอดภัยมั่นคงแล้วก็มีความสุขนะครับจะว่าไปเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับก็พูดกันมาเยอะมากก็ทั้งจากนักวิชาการแล้วก็นักการเมืองมากมายซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะไม่พูดย้ำในประเด็นดังกล่าวแต่อยากจะมาชวนเรามองดูคำว่าผู้คนเนี่ยเป็นการเฉพาะที่มักจะพูดถึงในข้อความดังกล่าวเนี่ยว่ามันคือใครกันแน่นะฮะเวลาที่คำว่าผู้คนเนี่ยถูกพูดออกมาจากปากผู้มีอำนาจหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผังเมืองทั้งหลายเนี่ยพวกเขากำลังหมายถึงทุกคนและทุกกลุ่มหรือเปล่าถ้าเรามองดูทิศทางการพัฒนากรุงเทพในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าผู้คนในนิยามดังกล่าวที่เรามักได้ยินกันเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ทุกกลุ่มนะครับแต่เป็นการทำพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นสำหรับวิถีชีวิตของคนบางกลุ่มเท่านั้นใครคือคุณกลุ่มนั้นเนี่ยผมอยากให้ดูความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมต่างๆของผู้คนแล้วก็เมืองที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับจากภาพต่อไปนี้นะครับภาพแรกนะครับเป็นแถวบนเนี่ยคืออาชีพแล้วก็กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่หายไปแล้วนะครับในพื้นที่บริเวณป้อมมหาการอาชีพทำกรงนกเขาในบางปีเนี่ยเมื่อราว20ปีก่อนเนี่ยมีการจัดประกวดนกเขาด้วยนะครับแล้วก็ในพื้นที่นี้เนี่ยมีการเลี้ยงไก่ชนมีลิเกปัจจุบันเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะสำหรับวิ่งปั่นจักรยานออกกำลังกายแล้วก็จัดดอกไม้ไว้ถ่ายรูปดังรูปด้านล่างนะครับภาพที่2นะครับตรงนี้คือสนามหลวงนะฮะแถวบนเนี่ยก็คือกิจกรรมการเล่นว่าวแล้วก็ตะก้อลอดห่วงที่เห็นกันจนชินตาในอดีตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่สำหรับวิ่งปั่นจักรยานออกกำลังกายและล่าสุดก็คือเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดนะฮะภาพที่3นะครับตลาดสะพานเหล็กแหล่งซื้อของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เกมราคาถูกในอดีตนะฮะตอนนี้ถูกจัดระเบียบและเปลี่ยนกลายเป็นทางเดินริมคลองสำหรับวิ่งปั่นจักรยานออกกำลังกายและพายเรือคายักเราจะเห็นคีย์เวิร์ดร่วมกันนะฮะวิ่งปั่นจักรยานออกกำลังกายแล้วก็อาจจะเสริมกิจกรรมอื่นๆไปผมคิดว่าเราน่าจะเห็นแพทเทิร์นร่วมกันอะไรบางอย่างของทิศทางการพัฒนาเมืองเนี่ยในรอบ10กว่าปีนี้นะฮะและภาพสุดท้ายสำหรับช่วงแรกที่ผมอยากจะให้ดูนะฮะก็คือหาบเร่แผงรอยที่เคยกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพตอนนี้ถูกจัดระเบียบแล้วก็ทยอยหายลงไปเรื่อยๆและก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยฟู้ดทรัคนะฮะวันนี้ก็มีอยู่ที่นี่นะฮะฟู้ดทรัคทั้งหมด4สไลด์ที่ผมโชว์ให้คุณดูเนี่ยนี่คือตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้นนะฮะขอให้นึกถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาการเพิ่มสวนสาธารณะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนับครั้งไม่ถ้วนนะฮะในทุกครั้งที่มีการพูดถึงการพัฒนาเมืองกรุงเทพจากภาพที่ยกมาเนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นว่าวิถีชีวิตกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจซึ่งหลายอย่างเนี่ยยึดโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกรุงเทพไม่ว่าจะเล่นว่าวนะฮะแล้วก็ลิเกหรือดอกไม้ไฟกรงนกเขาอะไรต่างๆเหล่านี้มันหายไปนะฮะและที่สำคัญคือร้านค้าราคาถูกสำหรับคนที่มีรายได้น้อย
คนจนเมืองคนไร้บ้านเนี่ยกำลังถูกทำให้หายไปแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงคนชราและผู้พิการเลยนะครับตามภาพที่ผมโชว์ดูเนี่ยแม้จะมีการรณรงค์อยู่เรื่อยๆนะครับแต่การพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงไม่เกินเลยไปนักถ้าผมจะขอพูดว่านะฮะมันไม่ได้นับรวมพวกเขาเอาไว้ในนิยามของคำว่าผู้คนกรุงเทพแต่อย่างใดสำหรับผมเนี่ยหากจะให้เรียกการพัฒนาเมืองกรุงเทพที่กำลังเป็นอยู่แล้วผมก็ติดตามเฝ้าดูอยู่เป็นเวลา10กว่าปีเนี่ยด้วยคำสั้นๆเนี่ยก็คงจะพูดได้ด้วยคำว่าคือการพัฒนาเมืองเพื่อคนชั้นกลางวัยทำงานและมีร่างกายครบ32เท่านั้นตอนนี้เนี่ยผมอยากจะพูดต่อด้วยนะครับว่าเรากำลังถูกครอบงำด้วยมายาคติของการพัฒนาที่มีสวนสาธารณะเลนจักรยานทางเดินริมน้ำและกิจกรรมตระกูลครีเอทีฟทั้งหลายที่ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่มคนชั้นกลางแล้วก็เหมารวมและเคลมว่ามันเป็นความต้องการของคนทุกคนซึ่งมันผิดอย่างมากนะฮะเรากำลังมองสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวทางเดินริมน้ำเนี่ยเป็นเสมือนยาวิเศษในการแก้ปัญหาเมืองมีงานศึกษาหลายชิ้นนะฮะในต่างประเทศที่ชี้ชัดเลยนะครับว่าสวนสาธารณะบางรูปแบบเนี่ยแทนที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตเมืองมันดีขึ้นเนี่ยกลับก่อให้เกิดปัญหา gentrification อย่างหนักในพื้นที่แทนที่สำคัญเนี่ยงานศึกษาเรื่องพื้นที่สีเขียวในกทม.เนี่ยล่าสุดเมื่อปี2562เนี่ยพบว่าแม้ภาพรวมพื้นที่สีเขียวต่อคนกรุงเทพเนี่ยจะยังไม่ถึงค่ามาตรฐานก็คือ9ตารางเมตรต่อคนนะฮะแต่ถ้าพิจารณารายละเอียดรายเขตเนี่ยกลับพบว่ามีถึง11เขตที่มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปแล้วโทษทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปแล้วเช่นเขตพระนครคือเขตนี้นะฮะดุสิตตลิ่งชันจตุจักรปทุมวันหลัก4ประเวศเป็นต้นดังนั้นการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจึงอาจไม่จำเป็นหมายถึง11เขตกทม.ดังกล่าวเนี่ยนะจึงไม่จำเป็นจะต้องคิดแต่เรื่องสวนและพื้นที่สีเขียวเป็น priority อีกต่อไปแต่ความเป็นจริงเนี่ยกลับไม่เป็นเช่นนั้นนะฮะเช่นตัวอย่างเช่นเลยนะฮะพื้นที่พระนครเนี่ยซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน9ตารางเมตรต่อคนไปแล้วนะแต่ก็ยังดึงดันจะทำโครงการสร้างสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งในความเห็นผมเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งเกินความจำเป็นและก็แทบจะไร้ประโยชน์แต่สิ่งที่ได้มาก็คือการเพิ่มพื้นที่พักผ่อนของคนชั้นกลางที่เกินความจำเป็นที่ต้องแลกมาด้วยวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของคนกลุ่มอื่นในกรุงเทพต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ปฏิเสธสวนสาธารณะนะครับแต่ผมคิดว่าเราควรต้องเริ่มมองมันเป็นพื้นที่ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่มในที่นี้ก็คือคนชั้นกลางนะฮะไม่ใช่พื้นที่ที่ตอบสนองความเป็นสากลของคนทุกกลุ่มในสังคมหากกรุงเทพในอนาคตเนี่ยยังเดินหน้าพัฒนาในลักษณะแบบนี้เนี่ยไปจนล้นเกินเนี่ยเมืองจะขาดความสมดุลอย่างมากแล้วก็ละทิ้งผู้คนเป็นจำนวนมากเนี่ยเอาไว้ข้างหลังอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะกล่าวนะฮะก็คือว่าในการออกแบบผังเมืองและระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพเนี่ยชั้นในเนี่ยโดยเฉพาะชั้นในเนี่ยหากมองโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นแนวโน้มการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินบนดินแต่ถ้ามองในรายละเอียดระบบขนส่งดังกล่าวเนี่ยคือการเชื่อมโยงเฉพาะผู้คนคนชั้นกลางวัยทำงานที่มีร่างกายครบ32เท่านั้นทิ้งผู้คนที่มีรายได้น้อยคนจนเมืองคนชราและผู้พิการเอาไว้ข้างหลังอีกเช่นกันไม่ได้ทิ้งทั้งหมดนะฮะเราจะเห็นลิฟต์ผู้พิการอะไรอยู่รถไฟฟ้าแต่ผมคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันทิ้งคนเหล่านี้เอาไว้ค่อนข้างเยอะในภาพคือแผนที่กรุงเทพนะฮะจุดสีเหลืองคือรถไฟฟ้าสนามชัยจุดสีแดงคือรถไฟฟ้าหัวลำโพงสีขวาทางขวานะแล้วรถไฟฟ้าธนบุรีแต่เดิมสถานีรถไฟธนบุรีเนี่ยจะอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะปัจจุบันในปัจจุบันคือวิภัณฑ์ศิริราชพอมีการปรับพื้นที่เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เลื่อนสถานีดังกล่าวเนี่ยไปอยู่ในจุดปัจจุบันซึ่งไกลกว่าท่าเรือนี่ 1.2 กิโลเมตรโดยไม่มีการแก้ปัญหาเชื่อมต่อกับท่าเรือเลยปล่อยทิ้งเขาไปอย่างนั้นถ้าเขาต้องการจะมารถไฟและต่อเรือเนี่ยก็หาทางมากันเองนี่คือการละทิ้งกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่อาศัยรถไฟระบบรางเนี่ยเป็นทางสัญจรในขณะที่คุณลองเทียบดูกับรถไฟฟ้าของคนชั้นกลางนะฮะ
จะคำนึงถึงเรื่องนี้มากและจุดเชื่อมต่อทุกอย่างเนี่ยพยายามจะเสิร์ฟคนชั้นกลางเนี่ยอย่างเต็มที่ส่วนหัวลำโพงก็อย่างที่เรารู้กันทุกท่านนะฮะว่าอนาคตไม่แน่นอนทิศทางแบบนี้น่ากังวลมากนะฮะรถไฟคือการขนส่งระบบรางสำหรับคนรายได้น้อยซึ่งกำลังถูกทำลายลงอย่างช้าๆในขณะที่รถไฟฟ้าสำหรับคนชั้นกลางถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางเรือเนี่ยที่ราคาไม่แพงมากเนี่ยของกรุงเทพเนี่ยแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์รากเหง้าของกรุงเทพมาอย่างยาวนานเนี่ยกลับไม่คืบหน้าเท่าที่ควรปัจจุบันเนี่ยเรามีการขนส่งทางเรือหลักๆอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้อยู่3เส้นคือเรือด่วนเจ้าพระยาเรือหางยาวคลองแสนแสบและเรือไฟฟ้าคลองพะดุงกรุงเกษมแต่ความสนใจที่จะพัฒนาเชื่อมโยง3เส้นนี้นี่เข้าด้วยกันเนี่ยรถไฟหัวลำโพงแล้วก็เรือเนี่ยกลับทำไม่ได้ดีแล้วก็ไม่มีความสนใจตรงนี้มากนักทั้งที่หากเราใช้สถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงนะเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟชานเมืองเข้าสู่กลางใจเมืองกรุงเทพและจุดนั้นเนี่ยมันมีท่าเรือของคลองพะดุงอยู่และเรือเนี่ยจะวิ่งไปเชื่อมกับท่าเรือคลองแสนแสบตรงบริเวณตลาดโบเบและวิ่งต่อไปจนถึงเทเวศเพื่อเชื่อมเรือด่วนเจ้าพระยาถ้าเราทำทั้งหมดเนี่ยเข้าหากันได้เนี่ยจะทำให้การเดินทางราคาประหยัดในเขตเมืองชั้นในเนี่ยเกิดขึ้นได้นะปัจจุบันเนี่ยจากข้อมูลของภาครัฐเนี่ยกรุงเทพมีเส้นทางขนส่งมวลชนทางเรือเนี่ยคิดเป็นระยะทางทั้งสิ้นเพียง77กิโลเมตรในขณะที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีคลองถึง 1,100 คลองแล้วคิดเป็นระยะทางมากกว่า 2,200 กิโลเมตรแต่ปัจจุบันเราใช้ประโยชน์จากเส้นทางนี้เพียงไม่ถึง100กิโลนะซึ่งน่าแปลกใจแล้วก็น่าตกใจมากหากเราเห็นว่าช่องว่างขนาดมโหฬารนี้เนี่ยมันควรจะแก้ไขเนี่ยและสามารถปรับพื้นที่คลองและแม่น้ำที่มีอยู่ให้มันเอื้อต่อระบบการสัญจรเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยผมคิดว่าปัญหาการจราจรในกรุงเทพเนี่ยอาจจะหายไปเกือบส่วนใหญ่เลยก็ได้นะที่สำคัญคือการเชื่อมโยงดังกล่าวเนี่ยมันจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในอาศัยในกรุงเทพเนี่ยสะดวกสบายมั่นคงและมีความสุขมากขึ้นแน่นอนนะฮะวิธีการเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาเพราะว่าระบบคลองในปัจจุบันเราถูกทิ้งร้างอาจจะมีสะพานมีอะไรเนี่ยค่อนข้างจะกีดขวางการสัญจรแต่ผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่จะทำได้นะแล้วก็มันก็ไม่ทำมันน่าจะทำได้อะมันไม่ยากขนาดนั้นนะเพราะในทัศนะผมคิดว่าการสัญจรทางเรือในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันคืออนาคตของระบบขนส่งมวลชนสำหรับคนกรุงเทพทุกกลุ่มอย่างแท้จริงนะครับเรือเนี่ยย้อนกลับมาที่การขนส่งมวลชนสำหรับคนรายได้น้อยอีกครั้งนะครับไม่ต้องพูดถึงนะฮะสิ่งที่ควรพูดถึงคือรถเมย์ปัญหาตอนนี้เนี่ยในภาพเนี่ยเราจะเจอสมาร์ทบัสชัตเตอร์ถามว่าดีไหมดีแน่นอนนะฮะป้ายรถเมย์ก็อัจฉริยะมี Wi-Fi ให้ใช้ปลั๊กไฟให้เสียบมีจอแสดงผลให้รู้ว่ารถจะมาเมื่อไหร่แล้วก็สวยงามแต่คำถามสำคัญก็ยังคงอยู่นะฮะคือว่าการนโยบายนี้เนี่ยมุ่งเน้นแต่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความสะดวกสบายของคนชั้นกลางเป็นหลักอีกแล้วผมคิดว่าความจำเป็นเร่งด่วนของรถเมย์เนี่ยคือความตรงต่อเวลามีปริมาณรถที่มากพอสะอาดปลอดภัยและทางเดินเท้าที่จะไปสู่ป้ายรถเมล์นั้นเนี่ยต้องเรียบเดินไม่สะดุดและเอื้อต่อคนชราและคนพิการแต่จากทิศทางล่าสุดเนี่ยก็ดูเสมือนว่าการพัฒนาจะไม่เป็นแบบนั้นนะจะมาเป็นสมาร์ทตระกูลสมาร์ทอีกแล้วนะฮะลองเทียบดูกับรถเมล์ญี่ปุ่นดูนะครับเป็นป้ายด้านซ้ายบนนะเป็นรถเมล์ที่คำนึงถึงทุกคนอย่างแท้จริงแล้วก็มาถึงตรงเวลาในภาพเนี่ยเมื่อมีคนพิการมาเนี่ยคนขับจะหยุดแล้วก็มาบริการให้บางครั้งเนี่ยใช้เวลาถึง5นาทีกว่าจะเดินรถต่อไปได้นะฮะแต่ทุกคนก็เข้าใจเพราะว่านี่คือการขนส่งมวลชนสำหรับคนทุกคนนะฮะสุดท้ายนะครับผมอยากจะสรุปการนำเสนอของผมด้วยภาพนี้นะฮะทิศทางการพัฒนาของกรุงเทพในปัจจุบันเนี่ยเกือบทุกอย่างคือการพัฒนาที่ไม่ได้ตอบโจทย์คนทุกคนอย่างแท้จริงแต่คือการออกแบบกรุงเทพให้กลายเป็นเมืองของคนชั้นกลางวัยทำงานร่างกายครบ32เท่านั้นการพูดวันนี้เนี่ยฮะก็อาจจะไม่ได้นำเสนอว่ากรุงเทพในอนาคตเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมกำลังนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันก็คือกรุงเทพในอนาคตเนี่ยไม่ควรจะพัฒนาไปในทิศทางที่สร้างเมืองของคนชั้นกลางวัยทำงานร่างกายครบ32จนเลินเกินพอดีนะฮะจนละทิ้งคนอีกเป็นจำนวนมากเอาไว้ข้างหลังขอบคุณครับ